วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio ค่ะกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตามนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะของไทยเองก็ต้องถือว่าวันนี้เนี่ยจันทรคตินะครับตรงกับแรม14ค่ำก็เป็นวันพระนะครับก็อย่างที่เคยบอกกล่าวกันอยู่เสมอแหละถ้ามีโอกาสในเรื่องของการทำบุญการให้ทานถือศีลภาวนาก็ขอให้ทำนะขอสักเดือนละ4ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะกลายเป็นกิจวัตรโดยที่เราไม่รู้ตัวและที่สำคัญในเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติค่ะนะครับใครที่สามารถที่จะพาบุตรหลานนะเข้าวัดนะทำบุญหรือแม้กระทั่งฟังธรรมฟังเทศเนี่ยโตขึ้นเขาจะได้เป็นเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องของศาสนาซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะเพราะว่าวันนี้ต้องนอกจากจะเป็นวันพระแล้วเนี่ยนะเขายังเป็นในช่วงของเทศกาลหรือว่าสัปดาห์ที่เข้าสู่ในส่วนของปีใหม่จีนก็ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ดีๆแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จะมีแต่ความเป็นมงคลนั่นเองโดยเฉพาะวันนี้แล้ววันนี้ก็หลายๆคนบอกว่ารถติดกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะเพราะว่าเดินทางไปจ่ายตลาดกันแล้วเพราะนี่คือวันจ่ายของของทางจีนนี่เองใช่ก็วันที่17นี่เป็นวันจ่ายพรุ่งนี้ไหว้นะฮะแล้วก็พฤหัสก็จะเป็นวันเที่ยววันถือนะก็จะนำมาฝากกันสำหรับคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยนะหนึ่งในเรื่องของการตรวจสอบเช็คราคาสำคัญนะนะครับเมื่อวานก็ได้มีการนำข้อมูลมาฝากทางหน่วยงานภาครัฐก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจตราระดับราคาของสินค้าก็คือโดยข้อสรุปเนี่ยในเรื่องของพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ราคายังใกล้เคียงกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ผักเนี่ยพืชผักมีราคาปรับตัวสูงขึ้นพอสมควรนะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการด้วยนะฉะนั้นยังไงก็ลองตรวจเช็คดูนะครับเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเป็นสิ่งที่สำคัญและสำหรับการเลือกการซื้อหานะครับอาหารที่จะนำมาไหว้เนี่ยชาวจีนก็มักที่จะเลือกอาหารที่มีความหมายที่เป็นมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชผักผลไม้นะครับแม้กระทั่งเนื้อสัตว์ซึ่งของไหว้ที่ชาวจีนนิยมนะครับนำมาไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนวันนี้ก็จะนำในเรื่องของประเภทรวมถึงความหมายดีๆมาฝากกันนะครับอย่างที่เราทราบแหละแน่นอนไหว้เจ้าชาวจีนมั่วจะคิดถึงอะไรล่ะแล้วก็หมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งนั้นใช่นะครับไก่เนี่ยความหมายนะครับความหมายที่เป็นมงคลสำหรับชาวจีนก็คือหมายถึงในเรื่องของความสง่างามในเรื่องของลาภยศสรรเสริญความขยันความเจริญก้าวหน้าและไก่ที่เต็มตัวนะก็ยังหมายถึงความสมบูรณ์นะครับเป็ดถ้าพูดถึงเป็ดจะคิดถึงอะไรเป็ดทำอะไรได้หลายอย่างความหลากหลายความสามารถของเขาอุ้ยแอบเห็นหรือเปล่าเนี่ยดูแอบเห็นอยู่เหมือนกันนะครับคือเป็ดเนี่ยในความหมายคือเป็ดที่ทำได้หลายอย่างจริงๆบินก็ได้ว่ายน้ำก็ได้นะครับบนบกก็อยู่ได้และนอกจากความหมายในเรื่องของความหลากหลายแล้วยังหมายถึงในเรื่องของความบริสุทธิ์ความสะอาดด้วยนะครับต่อมานะอันนี้กลุ่มนี้ความหมายจะพ้องกันผมก็จะจัดรวมเป็นกรุ๊ปปิ้งเดียวกันปลาหมูปลาหมึกนะในความหมายก็คือในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์การมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้อันนี้คือในส่วนของความหมายที่เป็นมงคลต่อมาในเรื่องของของไหว้ที่จะบ่งบอกโดยลักษณะตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าพูดถึงคนจีนพูดถึงบะหมี่ยาวหมี่ซั่วเนี่ยมุ้ยจะนึกถึงอะไรสัญลักษณ์ของอะไรสัญลักษณ์ของอายุยืนหรือเปล่าถูกต้องครับในเรื่องของอายุยืนยาวสุขภาพพรรณมัยที่แข็งแรงและคนจีนในเรื่องของการสืบทอดทายาทก็แน่นอนคนจีนส่วนใหญ่ตั้งแต่โบราณโบราณและนิยมจะมีบุตรชายหรือหญิงบุตรชายค่ะใช่นะครับสำหรับการสืบทอดธุรกิจกิจการครอบครัวเขาก็นิยมที่จะนำเม็ดบัวมาไหว้นะครับในความหมายจะหมายถึงในเรื่องของการที่มีโอกาสที่จะมีบุตรชายจำนวนมากนะครับต่อมาขนมและนะออกแนวถ้าเป็นถั่วตัดรูปลักษณะเมื่อกี้บะหมี่เนี่ยยืนยาวหมายถึงสุขภาพอายุถั่วตัดลักษณะเราจะเห็นเป็นแท่งในความหมายแทนในเรื่องของแท่งเงินนะก็หมายถึงในเรื่องของหลักทรัพย์ความมั่นคงนะฐานะสาหร่ายนะสาหร่ายสีดำที่เราเห็นก็สืบทอดในเรื่องของเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับหน่อไม้ชาวจีนก็นิยมนะเหมือนกันฮะในเรื่องของความผาสุกความร่ำรวย
ส่วนผลไม้ที่นิยมนำมาไหว้กันนะครับถ้าเป็นแอปเปิลเนี่ยก็จะหมายถึงในเรื่องของสันติภาพความสงบสุขสันติสุขที่จะเกิดขึ้นสาลี่หมายถึงโชคลาภที่จะมาเยี่ยมเยียนรวมไปถึงส้มเนี่ยจะเห็นเยอะในช่วงเทศกาลวันตรุษจีนเนี่ยส้มสีทองหมายถึงความสวัสดีความเป็นมงคลและองุ่นนะจำนวนเม็ดที่มากมายเนี่ยก็หมายถึงในเรื่องของความเพิ่มพูนอันนี้ก็คือความหมายดีๆนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงของวันนี้เลยนะครับสำหรับใครที่จะคิดไปซื้อหานะจับจ่ายเพื่อนำมาไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ครับก็เผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะแล้วควรที่จะต้องไหว้แล้วก็ต้องมีของไหว้อะไรบ้างอาจจะเป็นของคาวของหวานหรือผลไม้เองก็ตามฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเป็นส่วนของการสืบต่อสืบทอดนะคะจากประวัติอันยาวนานของเทศกาลตรุษจีนแล้วก็รวมไปถึงความหมายดีๆด้วยนะคะที่จะเสริมสิริมงคลให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนหรือว่าชาวจีนเองก็ตามในช่วงของเทศกาลแล้วก็ช่วงสัปดาห์ดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์พูดถึงวันไหว้ใช่ไหมคะนอกจากวันไหว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนำเรื่องราวที่เป็นประวัติของเทศกาลตรุษจีนมาฝากว่าทำไมถึงต้องเป็นสีแดงนะทำไมต้องเป็นโคมสีแดงทำไมต้องมีเสียงประทัดนะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวตรงนี้เขาบอกเป็นตำนานอันยาวนานเหมือนกันเมื่อวันก่อนเนี่ยได้มีโอกาสได้โทรศัพท์พูดคุยนะคะกับญาติๆเนี่ยแล้วก็พอดีพูดถึงเรื่องของอากงเนี่ยเขาป่วยอยู่ก็เลยได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมาของตรุษจีนแล้วก็เลยเล่าให้ฟังกันอยากรู้ก็เลยบอกเล่ากันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะได้บอกกล่าวกันเพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลของการไหว้ด้วยจ้ะก็ถ้างั้นพูดถึงตรงนี้ก็แปะๆนิดนึงแล้วกันจะนำมาฝากกันในช่วงของวันเที่ยวนะแน่นอนฮะชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยหลังจากไหว้เสร็จแล้วเมื่อเช้าได้ฟังข่าวในเรื่องของการท่องเที่ยวความจริงเราคงเคยได้ยินแหละมวยเวลาไปนิทรรศการเทศกาลที่มีการออกบูธเพื่อให้คนไปซื้อทัวร์ซื้อบริการการท่องเที่ยวก็คงมีหลายคนแหละที่ออกมาเตือนกันว่าดูให้ดีๆนะว่ามีการหลอกลวงหรือเปล่าเป็นบริษัทเอเจนซี่ทัวร์จริงใช่หรือไม่ตอนนี้มาเหนือกว่านั้นก็คือในรอบแรกๆเนี่ยก็จะมาออกบูธแหละหรือว่าจัดการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆโดยใช้ในเรื่องของการดิสเคาท์หรือระดับราคาที่ถูกลงพอสมควรให้สังเกตแบบนี้ถ้าถูกลงพอสมควรเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าจะต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าเขาใช้กลยุทธ์แบบนี้ฮะถูกจริงและพาไปเที่ยวจริงในล็อตแรกที่พาไปแล้วก็จะมีการอัพเฟซทำการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆว่าโอ้ยที่นี่ดีนะเที่ยวถึงจ่ายไม่แพงนะก็จะโหมกระหน่ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แต่หลังจากนั้นฮะรอบหลังๆนี่คือ ก็ทวงคืนนะก็คือจะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไปซื้อบริการท่องเที่ยวนี่แหละก็คือแต่คนนี้คือจะไม่พาไปละก็จะใช้วิธีเชิดเงินเลยนะก็อันนี้เป็นข่าวฝากจากทางหน่วยงานภาครัฐนะที่ฝากเตือนกันมาให้ระวังจะท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยดูให้ดีโดยเฉพาะระดับราคาที่มันถูกประมาณสัก 30% หรือ 50% เนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจนะครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะนี่สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดที่ไหนแล้วก็เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครที่อยากทราบปีในกษัตริย์ของตัวเองเนี่ยบางคนกังวลเรื่องของปีชงนะก็สามารถส่งเข้ามาสอบถามได้นะคะส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะ2หมายเลขด้านหน้านี้เลย024960493และ024960494นะคะคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตานะภาพรวม12ราศีของวันนี้ก่อนดีกว่านะคะว่าภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจ้ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2558จันทรคติการแรม14ค่ำเดือน3ปีมะเมียประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลนะครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานกับเรื่องของหัวใจภาพรวมใช้ได้มีโอกาสที่จะขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็แข็งแรงแม้โสดวันนี้จะมีคนที่สูงวัยกว่าทอดสะพานเข้าหาแต่เรื่องเงินทองไม่เด่นนะครับรับมากกว่าจ่ายและที่สำคัญวันนี้มังกรให้ระวังปัญหาสุขภาพสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะสุขภาพพรรณนามัยนะฮะสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เหมาะสำหรับการเรียนรู้นะสิ่งใหม่ๆการศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากหน้างานหรือเรียนจากภายนอกส่วนเงินทองต้องลงทุนก่อนครับจึงมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนกลับคือพูดง่ายๆว่าในการจะหวังลูกฟลุกหรือจับเสือมือเปล่าไม่ได้ความรักหัวใจวันนี้อย่ายุ่งกับคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอดทองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับมีปัญหาอะไรให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะขอคำปรึกษาหารือการล็อบบี้ก็ได้ส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ถือว่าดีหยิบจับอะไรแลดูมีอนาคตนะครับแต่เรื่องของหัวใจวันนี้อึดอัดหน่อยฮะหลายอย่างไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้เสริมคนอุปถัมภ์ดีอยู่แล้วนะฮะกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานโดยรวมไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถที่จะกำกับดูแลทุกอย่างได้พูดง่ายๆวันนี้ไม่ต้องลงเองนะดูภาพใหญ่ก็พอส่วนเงินทองประมาณตนดีที่สุดแล้วคุณจะไม่มีปัญหาสภาพคล่องในอนาคตอันใกล้แต่หัวใจมีโอกาสเปลี่ยนได้หมดนะครับที่มีปัญหาให้อดทนที่กำลังหวานให้ระวังสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าตนเพราะวันนี้ถ้าเกิดเรื่องราวยากที่จะประสานเน้นเลยโดยเฉพาะกับลูกน้องแล้วก็บริวารส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังดีกว่านะครับฝากคนทำธุรกรรมดีหัวใจระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องของคนรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นในเรื่องของลูกน้องบริวาร นะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอย่าทำตัวสำคัญนะระวังจะมีปัญหาตามมาเพราะเงื่อนไขที่เราเป็นคนสร้างโดยเฉพาะในเรื่องของความล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเงินทองก็ไม่เด่นนะครับวันนี้อยากได้ของใหม่อาจจะต้องขายของเก่าถ้าเป็นของชิ้นใหญ่ส่วนเรื่องของหัวใจคนโสดวันนี้ดูเหมือนจะผิดฝาผิดฝั่งสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานหากมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นอยากจะให้ลองมองวิธีการที่เราเคยมองข้ามหรือพูดง่ายๆใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ส่วนเงินทองก็อย่าตื่นเต้นกับโอกาสที่ผ่านเข้ามาอย่าลืมนะครับว่าเหรียญมี2ด้านเสมอหัวใจกระทบกระทั่งกันบ้างครับแต่ถ้าพยายามปรับได้สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะนิดนึงทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพอย่างให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานขอให้เตรียมความพร้อมนะครับมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันคำสั่งเร่งด่วนนะหรือลักษณะงานที่เร่งรีบและมีการมอบหมายโดยที่ไม่ได้ร่วงรู้มาก่อนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ยังไหวนะในแง่ของการบริหารสภาพคล่องสอบผ่านนะ 70% หัวใจอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาเท่านั้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าไม่ได้เหนื่อยเพราะคู่แข่งขันก็จะเหนื่อยเพราะขาดตัวช่วยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนอย่าคิดหลายชั้นนะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนส่วนงานมีอะไรให้เปิดอกพูดคุยกันครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะไม่มีคนช่วยเสริมบริวารซะสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจถึงจะมีคนเข้าหาก็ต้องพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะคนที่ยังโสดและอยากจะมีคู่
งินทองทรงๆฮะและจุดที่จะเป็นข้อได้เปรียบเล็กน้อยก็คือวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ชีวิตในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับมีหลักฐานความมั่นคงมีความมั่นใจอยู่ตัวขึ้นในเรื่องของงานส่วนเงินทองและการลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้รับคำปรึกษาดีๆนะไม่ว่าจะเป็นจากกูรูผู้รู้คนที่จะให้ความช่วยเหลือแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีฟลุกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะทุกอย่างดีนะฮะเสริมให้มีความกระตือรือร้นสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้ระวังจะมีปัญหาภายในนะครับกับคนที่อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยการติดต่อประสานงานค่อนข้างจะลำบากนะครับส่วนเรื่องเงินทองก็อย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้ความรักหัวใจอยู่เฉยๆแล้วจะไม่ถูกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะวันนี้การติดต่อประสานงานค่อนข้างจะติดขัดเสริมเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภหรือว่าจะเป็นเรื่องของลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ